ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอหลังจากที่กวนหญิงเดินเข้ามาในห้องโถงเฉินเจินอีและเจ้าวังเทียนมู่ต่างก็ลุกยืนในทันทีพวกนางต่างยอมรับว่ากวนหญิงเป็นหญิงสาวที่งดงามอีกทั้งยังมีความแข็งแกร่งเหนือกว่าพวกนางเป็นอย่างมากต้องทราบด้วยว่าทั้งเฉินเจินอีและเจ้าวังเทียนมู่ต่างก็เป็นผู้เชี่ยวชาญซุนเซียนที่ถือว่าทรงพลังในอาณาเขตชั้นเซียนแต่ทว่ากลิ่นอายพลังของกวนหญิงสามารถทำให้พวกนางรู้สึกหวั่นเกรงได้จริงๆหญิงนั่งลงก่อนเฉินเซียงรีบเดินมาข้างกายกวนหญิงก่อนจะจับมือและประคองให้นางนั่งลงขณะที่กวนหญิงเผยรอยยิ้มอ่อนหวานให้กับเฉินเซียงเฉินเจินอีกัดฟันอย่างลับๆนางไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมเฉินเซียงถึงมีความสนิทสนมกับหญิงสาวที่ทรงพลังเช่นนี้ได้ทางด้านเจ้าวังเทียนมู่ไม่ได้คิดอะไรมากเป็นเพราะนางรู้ว่าเฉินเซียงคือผู้สร้างวัฏจักรท้าพิภพอีกทั้งยังรู้ว่าเฉินเซียงมักมีความสนิทสนมคุ้นเคยกับหญิงสาวที่ทรงพลังอย่างไรก็ตามนางค่อนข้างอยากรู้เห็นเกี่ยวกับตัวตนของกวนหญิงนางไม่ใช่คนนอกพวกเราสามารถพูดคุยกันได้ทุกเรื่องเฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้มนางมีชื่อว่ากวนหญิงนางเป็นสหายที่ดีของข้าทักทายกวนหญิงยิ้มให้ทั้งสองอย่างสุภาพเฉินเซียงค้นพบว่ากวนหญิงมีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมซึ่งแต่ก่อนนางปฏิบัติภารกิจให้กับตระกูลกวนอย่างเคร่งครัดและมันทำให้นางมีบุคลิกแข็งกระด้างราวกับเป็นหุ่นกระบอกหรือหุ่นเชิดยังไงอย่างนั้นปัจจุบันกวนหญิงได้หันหลังให้กับตระกูลกวนแล้วและการเป็นอิสระทำให้นางวางตัวเป็นธรรมชาติมากขึ้นทักทายพี่สาวกวนข้าเฉินเจินอีข้าเป็นจักรพรรดินีแห่งอาณาจักรปีศาจวิญญาณหนีก๋อเฉินเจินอีแนะนำตัวนางยังคงใช้ชื่อที่หลงเสวียอีมอบให้ทักทายพี่สาวข้าคือเจ้าวังเทียนมู่เจ้าวังเทียนมู่กล่าวแนะนำตัวเช่นกันแม้ว่าเจ้าวังเทียนมู่จะมีม่านปิดบังใบหน้าทว่ากวนหญิงสามารถรับรู้ได้ว่าเจ้าวังเทียนมู่เป็นหญิงสาวที่งดงามเช่นกันเฉินเซียงพยายามใช้ทักษะจิตติเพ่งสังเกตโดยหวังว่าจะสามารถมองทะลุม่านบังหน้าของเจ้าวังเทียนมู่แต่ทว่าเขาก็ไม่ประสบความสำเร็จอีกเช่นเคยท่านทั้งสองมาจากเผ่าพันธุ์เทียนมู่ใช่หรือไม่กวนหญิงกล่าวถามด้วยสีหน้าประหลาดใจเล็กน้อยข้าได้ยินว่าวังเทียนมู่และอาณาอาจิกรายหนีก่อล้วนมาจากเผ่าพันธุ์เทียนมู่เช่นเดียวกันพี่สาวกวนอาณาจักรปีศาจวิญญาณหนีก่อของข้าถูกเผ่าพันธุ์เทียนมู่ละทิ้งมานานแล้วปัจจุบันอาณาจักรปีศาจวิญญาณหนีก่อไม่ได้เกี่ยวข้องกับเผ่าพันธุ์เทียนมู่อีกต่อไปเฉินเจินอีกล่าวที่สำคัญพวกนางยังดูหมิ่นอาณาจักรปีศาจวิญญาณหนีก๋อของพวกเราพี่สาวอันที่จริงเผ่าพันธุ์เทียนมู่ประสบปัญหาเจ้าวังเทียนมู่กล่าวขึ้นทันทีเดิมทีพวกเราถูกบังคับให้ต้องละทิ้งอาณาจักรปีศาจวิญญาณหนีก๋อมีปัญหาอะไรทำไมไม่พูดกันตามตรงเฉินเจินอีแค่นเสียงหลายปีที่ผ่านอาณาจักรปีศาจวิญญาณหนีก๋อของพวกเราถูกนิกาย6วิถีเล่นงานด้วยคำสาปเจ้ารู้ไหมว่าพวกเราต้องอยู่อย่างยากลำบากแค่ไหนทำไมพวกเราจะไม่รู้เหตุผลที่พวกเราละทิ้งพวกเจ้าก็เป็นเพราะพวกเราถูกค้นพบเจ้าวังเทียนมู่กล่าวนี่เป็นความผิดของพวกเราจริงๆแต่ในภายหลังพวกเราก็พยายามหาวิธีต่างๆเพื่อช่วยลบล้างคำสาปให้กับพวกเจ้าถ้าไม่ฟังคำแก้ตัวของเจ้าแต่ไหนแต่ไรพวกเจ้าเกลียดชังอาณาจักรปีศาจวิญญาณหนีก๋อของพวกเราเนื่องจากพวกเราฝึกฝนวิธีปีศาจวิญญาณเฉินเจินอีแค่นเสียงหึที่เจ้าทำเป็นพูดดีตอนนี้สมควรเป็นเพราะเห็นว่าพวกเรามีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับทักษะพลังวิญญาณและสำเร็จการถ่ายทอดมรดกทักษะพลังวิญญาณดังนั้นพวกเจ้าก็เลยต้องการดึงพวกเรากลับไปใช่หรือไม่เฉินเซียงตกใจอย่างลับๆเพราะมันชัดเจนว่าวิธีปีศาจวิญญาณมีความเกี่ยวข้องกับการฝึกฝนทักษะพลังวิญญาณทางด้านกวนหญิงรู้สึกประหลาดใจกับถ้อยคำของเฉินเจินอีแน่ละว่านางเคยได้ยินเกี่ยวกับทักษะพลังวิญญาณและนางรู้ว่ามันเป็นทักษะที่มีข้อได้เปรียบอย่างใหญ่หลวงน้องสาวเจ้าต้องฟังข้าเจ้าวังเทียนมู่กล่าวที่พวกเรากำลังค้นหาแดนศักดิ์สิทธิ์เทียนมู่ในปัจจุบันก็มีจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือพวกเจ้าด้วยดวงชะตาเทียนมู่เฉินเจินอีก็ดอกและเบือนหน้าหนีทว่าลึกๆนางรู้สึกประหลาดใจเพราะก่อนหน้านี้เฉินเซียงเคยพูดว่าดวงชะตาเผ่าพันธุ์เทียนมู่สามารถใช้ลบล้างพลังคำสาปได้ดังนั้นถ้อยคำที่เจ้าวังเทียนมู่พูดออกมาจึงมีแนวโน้มว่าจะเป็นความจริงดวงชะตาเทียนมู่สมควรเป็นความลับที่สำคัญของเผ่าพันธุ์เทียนมู่ถ้าเช่นนั้นเจ้าต้องอธิบายว่าทำไมถึงละทิ้งพวกเราไปในตอนต้นเฉินเจินอีกล่าวในยามนั้นพวกเจ้าพูดว่าวิธีปีศาจวิญญาณเป็นวิธีทางที่ชั่วร้ายแต่เจ้าค้นพบวิธีปีศาจวิญญาณ
ฉะนั้นเจ้าย่อมรู้ดีแก่ใจว่ามันเป็นวิธีทางที่ชั่วร้ายหรือไม่เป็นเพราะหกตระกูลเผ่าพันธุ์ดวงชะตาจะใช้เรื่องนี้มาลงทันเผ่าพันธุ์เทียนมู่ในยามนั้นพวกเรายังอ่อนแอเกินไปดังนั้นพวกเราจึงไม่มีทางเลือกนอกจากแซงทำเป็นละทิ้งพวกเจ้าพวกเรามีการตกลงเงื่อนไขกับหกตระกูลเผ่าพันธุ์ดวงชะตาซึ่งพวกมันยินยอมให้พวกเจ้ามีชีวิตอยู่ดังนั้นนิกายหกวิธีแห่งอาณาเขตชั้นเซียนจึงได้ใช้คำสาปผนึกพวกเจ้าไว้ในแดนปีศาจวิญญาณเจ้าวังเทียนมู่ร่ายยาวด้วยน้ำเสียงโศกเศร้าที่ผ่านมาเฉินเซียงไม่ได้ใช้ทักษะจิตติปตรวจสอบอารมณ์ของพวกนางเป็นเพราะเขาคิดว่าหัวข้อสนทนาในครั้งนี้เป็นเรื่องราวที่ตึงเครียดเกินไปอย่างไรก็ตามเมื่อเห็นว่าเจ้าวังเทียนมู่กำลังรู้สึกเศร้าใจเฉินเซียงก็อดไม่ได้ที่จะใช้ทักษะจิตติปตรวจสอบดูว่าอารมณ์โศกเศร้าของเจ้าวังเทียนมู่มีลักษณะเป็นเช่นไรครั้นแล้วเขาก็พบเห็นก้อนกลุ่มพลังงานลักษณะคล้ายเมฆฝนกำลังปกคลุมศีรษะของเจ้าวังเทียนมู่ระหว่างนั้นเขาหันมองไปยังกวนหญิงเพื่อเปรียบเทียบก่อนจะพบว่ากวนหญิงกำลังอยู่ในอารมณ์ประหลาดใจเมื่อหันมองไปที่เฉินเจินอีเฉินเซียงก็พบว่านางมีถึง3อารมณ์เป็นความโกรธความเศร้าและความเห็นใจอันที่จริงอารมณ์เหล่านั้นไม่ได้แสดงออกมาอย่างเป็นรูปธรรมหรือเป็นตัวอักษรกำกับไว้หากแต่เป็นเพราะจิตใจของเฉินเซียงได้สัมผัสถึงอารมณ์นั้นๆในระหว่างนั้นเฉินเซียงได้ทดลองความสามารถกลืนกินอารมณ์อย่างลับๆและแล้วอารมณ์โกรธของเฉินเจินอีก็พวยพุ่งเข้าไปในทะเลจิตวิญญาณของเขาเสียอย่างนั้นเฉินเซียงตกใจกับสิ่งที่เกิดในขณะนั้นเองแววตาของเฉินเจินอีค่อยๆอ่อนโยนลงหลังจากอารมณ์โกรธหายไปจิตใจนางก็ถูกเติมเต็มด้วยอารมณ์โศกเศร้าและความลังเลใจเฉินเซียงคาดเดาได้ว่านางกำลังชั่งใจอยู่ว่าจะให้อภัยเผ่าพันธุ์เทียนมู่ดีหรือไม่เมื่อคาดเดาได้ดังนั้นเฉินเซียงก็ดำเนินการกลืนกินอารมณ์ลังเลของเฉินเจินอีอีกครั้งครั้นแล้วดวงตาของเฉินเจินอีก็ส่องประกายวาววามจากหยาดน้ำตาที่คลอเผ่าพันเทียนมู่ละทิ้งอาณาจักรปีศาจวิญญาณหนีกว่าเพราะมีเหตุผลที่สำคัญสิ่งนี้ทำให้เฉินเจินอีรู้สึกเศร้าใจเป็นอย่างมากชั่วขณะนั้นเฉินเซียงหันมองไปที่เจ้าวังเทียนมู่ก่อนจะได้พบว่านางมีอารมณ์ลังเลใจดูเหมือนนางกำลังตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญมากเฉินเซียงต้องอุทานในใจครั้งแล้วครั้งเล่าเพราะการเปลี่ยนแปลงอารมณ์ของแต่ละคนมีความซับซ้อนอย่างยิ่งการตรวจสอบอารมณ์มีการบริโภคพลังงานไปไม่น้อยและยามนี้จิตวิญญาณของเฉินเซียงเริ่มมีอาการอ่อนล้าเขาตัดสินใจกลืนกินอารมณ์ลังเลของเจ้าวังเทียนมู่และหลังจากเจ้าวังเทียนมู่หมดความลังเลใจนางก็ได้กล่าวขึ้นว่าน้องสาวเจ้าไม่รู้หรอกว่าข้าต้องแลกเปลี่ยนกับนิกาย6วิธีด้วยเงื่อนไขใดกล่าวจบเจ้าวังเทียนมู่ก็หันมองมายังเฉินเซียงเงื่อนไขนั้นเป็นสิ่งใดเฉินเจินอีเอ่ยถามเฉินเจินอีไม่พูดอะไรต่อเมื่อเห็นเจ้าวังเทียนมู่นิ่งเงียบนางก็คาดเดาว่าเจ้าวังเทียนมู่อาจได้มีการเสียสละครั้งใหญ่เจ้าวังเทียนมู่ถอดหมวกและม่านบังหน้าออกอย่างช้าๆก่อนที่ทุกคนจะได้เห็นว่าใบหน้าของนางเป็นสีดำกวนหญิงอดประหลาดใจเป็นไม่ได้ก่อนหน้านี้นางสัมผัสได้ว่าเจ้าวังเทียนมู่เป็นหญิงสาวที่งดงามแต่ไม่นึกเลยว่าเจ้าวังเทียนมู่จะมีตำหนิที่ใบหน้านอกจากผิวสีดำที่ดูคล้ายรอยไหม้บนใบหน้าของเจ้าวังเทียนมู่ก็ยังมีอักขระสีแดงจำนวนมากแม้จะเป็นเช่นนั้นแต่ทุกคนสามารถรับรู้ได้ว่าเดิมทีใบหน้าของนางมีความงดงามคำสาปตรึงวิญญาณกวนหญิงกล่าวด้วยสีหน้าจริงจังใครใช้สาปตรึงวิญญาณกับท่านนี่เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของคำสาปต้องห้ามหกตระกูลเผ่าพันธุ์ดวงชะตาเจ้าวังเทียนมู่กล่าวพลางถอนหายใจเนื่องด้วยวิธีปีศาจถูกส่งต่อไปยังน้องสาวของข้าพวกมันจึงต้องการให้ข้ารับรองว่าจะไม่ถ่ายทอดวิธีปีศาจให้กับคนนอกเมื่อข้าตอบตกลงพวกมันก็ได้ใช้คำสาปตรึงวิญญาณกับข้าหากข้าละเมิดข้อตกลงจิตวิญญาณของข้าก็จะสูญสลายในทันทีเฉินเจินอีกัดริมฝีปากและตะโกนขึ้นว่าเจ้าโง่ทำไมเจ้าต้องส่งต่อวิธีปีศาจวิญญาณให้ข้าด้วยกล่าวจบนางก็หลั่งน้ำตาออกมากวนหญิงที่นั่งอยู่ไม่ไกลจึงเข้าไปปลอบโยนนางเฉินเซียงมองดูอารมณ์ของเฉินเจินอีในยามนี้ก็พบว่านางมีเพียงอารมณ์รู้สึกผิดและอารมณ์เสียใจเท่านั้นในครั้งนี้เขาไม่คิดจะดูกลืนอารมณ์ของนางเป็นเพราะการกลืนกินในครั้งก่อนทำให้จิตวิญญาณของเขามีอาการอ่อนล้าวิธีปีศาจวิญญาณเป็นสิ่งที่ทรงพลังและมีความสำคัญยิ่งดังนั้นข้าจำเป็นต้องส่งต่อให้กับเจ้าอย่างไรก็ตามข้าไม่นึกเลยว่าเจ้าจะสามารถพัฒนาวิธีปีศาจวิญญาณได้อย่างรวดเร็วเจ้าวังเทียนมู่กล่าวพลางถอนหายใจ
น้องข้าที่ผ่านมาข้าไม่เคยเกลียดชังและเฝ้ารอเจ้าเสมอมาข้ารู้อยู่แล้วว่าสักวันเจ้าจะสามารถออกจากแดนปีศาจวิญญาณข้าดีใจจริงๆที่ได้พบเจ้าในตอนนี้เจ้าวังเทียนมู่เดินเข้าไปเช็ดน้ำตาให้กับเฉินเจินอีแต่ทว่านางเองก็ร้องให้เช่นกันเฉินเซียงจ้องมองใบหน้าของเจ้าวังเทียนมู่แต่เขาก็นึกไม่ออกว่านางเป็นใครก่อนหน้านี้เจ้าวังเทียนมู่กล่าวว่าตนเองได้จุติใหม่โดยมีรูปลักษณ์ต่างไปจากอดีตชาติขณะที่รูปโฉมปัจจุบันมีความคล้ายคลึงกับเฉินเจินอีจนดูคล้ายพี่น้องฝาแฝดก็ว่าได้เป็นเฉินเซียงกล่าวยิ้มจริงสิเจินอีก่อนหน้านี้เจ้าพยายามห้ามปรามไม่ให้ข้าใกล้ชิดกับพี่สาวเจ้าแท้จริงมันเป็นสาเหตุใดหรือเป็นเพราะพี่สาวข้ามีพลังคำสาปอยู่ในจิตวิญญาณหากชายใดใกล้ชิดสนิทสนมกับนางเป็นเวลานานพลังคำสาปจะทำให้ชายคนนั้นกลายเป็นผู้หญิงเฉินเจินอีกล่าวนี่คือคำสาปแห่งเผ่าพันธุ์เทียนมู่พี่สาวข้าที่เป็นเจ้าวังเทียนมู่จำเป็นต้องยอมรับพลังคำสาปนี้เพื่อเป็นการป้องกันการทรยศต่อกฎของเผ่าพันธุ์เทียนมู่ที่แท้ก็เป็นเช่นนี้นี่เองมถ้าเช่นนั้นข้าใกล้ชิดสนิทสนมกับเจ้าดีกว่าเฉินเซียงกล่าวยิ้มข้าเคยจูบ กับเจ้าแล้วก็สมควรไม่มีพลังคำสาปใดใช่หรือไม่ปรมาจารย์เฉินท่านรังแกน้องสาวข้าได้อย่างไรเจ้าวังเทียนมู่แค้นเสียงเจ้าคนพาลพอได้เห็นหน้าตาพี่สาวเจ้าก็เลยหมดความสนใจในตัวนางใช่หรือไม่เฉินเจินอีแค้นเสียงอย่างไม่พอใจคนพาลอย่างเจ้าก็สนใจแต่คนที่มีรูปโฉมงดงามเท่านั้นเจ้าเข้าใจข้าผิดไปแล้วเพราะข้าจะช่วยแก้คำสาปให้พี่สาวเจ้าเฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้มข้าไม่ได้ช่วยเหลือเพราะมีความสนใจในตัวนางแต่ข้าไม่ต้องการเห็นนางต้องทนอยู่ในสภาพการเช่นนี้กวนหญิงเฉินเจินอีและเจ้าวังเทียนมู่ล้วนจ้องมองเฉินเซียงด้วยสายตาดูหมิ่นดูเหมือนจะไม่มีใครเชื่อถือในถ้อยคำของเขาพี่สาวเจ้าวังข้าอยากรู้จริงๆว่าท่านกับข้าเคยพบกันเมื่อใดหรือเฉินเซียงกล่าวถามข้าบอกไปแล้วว่าพวกเราพบกันด้วยความบังเอิญและไม่ได้มีเหตุการณ์ใดที่น่าประทับใจนอกจากนี้ข้ายังจุติใหม่ด้วยรูปโฉมที่แตกต่างไปจากเดิมปัจจุบันข้าไม่มีส่วนใดคล้ายคลึงกับตัวตนในอดีตชาติเพียงแต่ข้ามีความทรงจำเกี่ยวกับตัวตนในอดีตชาติเท่านั้นเจ้าวังเทียนมู่กล่าวด้วยรอยยิ้มปรมาจารย์เฉินระหว่างพวกเราไม่ได้มีชะตาต้องกันเพราะฉะนั้นท่านไม่จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับข้าขนาดนั้นไม่ทั้งที่พวกเราต่างกลับมาจุติใหม่แต่พวกเราก็ยังวนมาพบกันอีกครั้งดังนั้นข้าเชื่อว่ามันมีชะตาลิขิตระหว่างพวกเราเฉินเซียงกล่าวข้าต้องรู้ให้ได้ว่าท่านเป็นใครในอดีตชาติเมื่อพูดถึงเรื่องโชคชะตาเฉินเซียงก็ฉุกคิดเรื่องสำคัญขึ้นมาได้และนั่นก็คือเรื่องของเข็มทิศแห่งโชคชะตาเขาหยิบเข็มทิศแห่งโชคชะตาออกมาครั้นจึงกล่าวถามว่าพี่สาวเจ้าวางเข็มทิศแห่งโชคชะตานี้ชี้นำไปที่ไหนหรือข้ารู้สึกว่าท่านรับรู้หลายสิ่งอย่างฉะนั้นอย่าคิดจะปิดบังอะไรข้าเข็มทิศแห่งโชคชะตามีความพิเศษข้าไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเสวียหญิงได้รับมาจากไหนอย่างไรก็ตามนางพูดกับข้าว่าสถานที่ที่เข็มทิศชี้นำจะเป็นสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับโชคชะตาของนางสรุปก็คือมันเป็นอุปกรณ์ที่มีความซับซ้อนเจ้าวังเทียนมู่กล่าวข้าไม่แนะนำให้ท่านเดินทางตามการชี้นำของเข็มทิศเพราะมันเสี่ยงอันตรายเกินไปปัจจุบันมันชี้นำไปที่ทะเลชางหลานเฉินเซียงกล่าวเผอิญข้ามีแผนจะเดินทางไปยังทะเลชางหลานอยู่พอดีถ้าเช่นนั้นข้าก็ไม่คิดจะห้ามท่านเจ้าวังเทียนมู่กล่าวแล้วจึงหันมองไปยังเฉินเจินอีเจินอีเจ้าต้องปกป้องปรมาจารย์เฉินเจ้าจะปล่อยให้เขาตกตายไม่ได้เป็นอันขาดต่อให้ต้องสละชีวิตก็จำเป็นต้องปกป้องเขาเอาไว้ทำไมเฉินเซียงเอ่ยถามทางด้านเฉินเจินอีเพียงพยักหน้ารับโดยไม่ได้กล่าวถามอะไรเพราะท่านสำคัญต่อวัตจักรท้าพิภพฉะนั้นท่านจะตายไม่ได้แม้ข้าไม่ต้องการให้ท่านเดินทางตามการชี้นำของเข็มทิศแห่งโชคชะตาแต่ข้าไม่อาจห้ามปรามท่านได้เจ้าวังเทียนมู่กล่าวสิ่งที่ข้าทำได้ก็คือการฝากฝังท่านไว้กับน้องสาวของข้านายน้อยเฉินข้าจะติดตามไปกับท่านกวนหญิงกล่าวหากมีข้าร่วมทางท่านจะปลอดภัยมากขึ้นเฉินเซียงพยักหน้าอย่างไรก็ตามข้าไม่อนุญาตให้ท่านรังแกน้องสาวของข้าเจ้าวังเทียนมู่กล่าวพลางถอนหายใจนางเป็นครอบครัวของข้าดังนั้นนางมีความสำคัญต่อข้ามากข้าหวังว่าท่านจะเข้าใจพี่สาวเจ้าวังท่านยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างข้ากับนางก่อนหน้านี้เอาไว้ข้าจะเล่าให้ท่านฟังในภายหลังเฉินเซียงกล่าวยิ้มอันที่จริงข้ากับนางสนิทสนมกันดีและข้าไม่เคยคิดจะรังแกนางแม้แต่น้อยเจ้าอันธพาลน้อยเจ้าพูดมากเกินไปแล้ว
เฉินเจินอีแค่นเสียงเจ้าวังเทียนมู่ที่วังเทียนมู่มีแท่นบูชามารฝันหรือไม่กวนหญิงกล่าวถามวังเทียนมู่มีแท่นบูชามารฝันและมันเป็นดั่งฝันร้ายที่คอยหลอกหลอนพวกเรามาเนิ่นนานเจ้าวังเทียนมู่พยักหน้าอาณาจักรปีศาจวิญญาณหนีกว่าก็มีเช่นกันเฉินเจินอีกล่าวขุมกำลังตระกูลเฉินก็ด้วยเจ้าวังเทียนมู่กล่าวพร้อมกับมองไปยังเฉินเซียงปรมาจารย์เฉินท่านทำลายแท่นบูชามารฝันที่เกาะมังกระแดงได้อย่างไรทางด้านกวนหญิงและเฉินเจินอีต่างก็มองไปยังเฉินเซียงอย่างคาดหวังพวกนางทุกคนรู้ดีว่าแท่นบูชามารฝันเป็นสิ่งที่น่าสะพรึงเพียงใดแต่ทว่าเฉินเซียงสามารถทำได้มันได้จริงข้าแค่ใช้จิตวิญญาณของข้าตอบโต้การคุกคามหลังจากนั้นมันก็พังทลายไปเองเฉินเซียงกล่าวอันที่จริงข้าเองก็ต้องการตาหาแท่นบูชามารฝันเพื่อทดลองทำลายมันอีกครั้งไม่ใช่ความคิดที่ดีเจ้าวังเทียนมู่กล่าวอย่างกังวลบางทีแท่นบูชามารฝันที่กอมังกระแดงอาจมีการเสื่อมสภาพอยู่ก่อนแล้วดังนั้นมันจึงพังทลายอย่างง่ายดายหากแท่นบูชามารฝันอื่นๆไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขเดียวกันกับแท่นบูชามารฝันที่เกาะมังกระแดงก็จะเป็นเรื่องที่สุ่มเสี่ยงอย่างยิ่งเจ้าวังเทียนมู่กล่าวเสริมอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ